ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะท่านผู้ชมรอยยิ้มที่ปลายด้ามขวานวันนี้พาท่านผู้ชมมาติดตามเรื่องราวของการช่วยเหลือเยียวยาของทุกภาคส่วนที่ใช้ความเมตตากรุณาเป็นหลักในการดำเนินการช่วยเหลือหญิงพิการกับลูกแฝดที่พบกับความยากลำบากและไม่สามารถช่วยเหลือตนเองได้ค่ะเราพาท่านผู้ชมลงมาที่อำเภอปานาเระจังหวัดปัตตานีค่ะคือหนูเป็นคนพิการมาแต่กำเนิดแล้วค่ะร่างกายไม่ค่อยเหมือนคนปกติแล้วค่ะมือและก็ขาค่ะและก็เพจามันหูค่ะพูดไม่ค่อยชัดเป็นคนรักทวีค่ะสงขลาจังหวัดสงขลาค่ะแล้วก็ใจแฟนคนชื่อลี่แฟนไปทำงานที่มาเลเซียค่ะลูกคนแรกผู้หญิงอายุ8ปีแล้วค่ะแล้วก็คนที่สองใกล้ผู้ชายลูกแฝดค่ะมี2เดือนค่ะพอมีลูกแฝดนั้นแม่นั้นแก่แล้วค่ะก็เลยแม่ยายบอกว่าให้มาอยู่นี่ดีกว่าเดี๋ยวแม่จะช่วยเลี้ยงให้อันนี้เป็นบ้านญาติค่ะญาติของแฟนค่ะแล้วก็เขาสงสารก็เลยให้มาอยู่นี่เพราะว่าเขาไม่ค่อยอยู่เขาเป็นแฟนของญาติเขาโทรไปที่ตัวเองทำงานที่เสสาครเขาบอกว่านี่ฉันขอเพราะบ้านเธออาศัยอยู่ก็อยู่ได้น่าสงสารเขาเขามีบ้านอยู่เราก็ไม่เคยกลับมาที่นี่เขาอยู่ทำงานที่เสสาครตัวเองนี่ไม่เคยกลับมาปีนึงไม่เคยกลับมาครั้งหนึ่งคิดว่าเราก็เหมือนกับเขาลำบากเลี้ยงลูกมันยังไงนะเราก็ช่วยเขาพอเรากลับมาเจอกับเขาเราก็ช่วยเขาเขามีที่ไปให้เขาอยู่ตลอดเลยเขาที่ผ่านมาก็ท่านปฏิโมกข์ก็ไปหาที่อบต.แล้วก็ผมได้ช่วยเหลือเกี่ยวกับหนุ่มของเด็กส่วนหนึ่งทีนี้ผมประชุมกับหน่วยงานของรปสท.ในตำบลบ้านกลางและทีนี้ของคณะกรรมการภายในตำบลและก็เน้นหนักคือว่า1ดูแลสุขภาพในตำบลและผู้ได้โอกาสคือว่าเราต้องดูแลคนที่ยากจนที่ช่วยตัวเองไม่ได้อันนี้มันเป็นวาระสำคัญดีดำเนินการมาทางอบต.ก็ยินดีสนับสนุนและก็ดูแลมาตลอดเกี่ยวกับคนที่ยากจนส่วนหนึ่งตรงนี้มันปฏิโมกข์ก็เช่นกันก็ดูแลเกี่ยวกับหนุ่มคนเด็กแรกคนเด็กแรกเกิดอะไรอย่างนี้คือว่าพระเจ้าสักวันหนึ่งพระเจ้าคงให้ชีวิตเราดีขึ้นแค่เราอดทนชีวิตเราก็มีความสุขแล้วค่ะได้มีลูกได้มีแฟนก็พอแล้วค่ะไม่ต้องการอะไรมากไม่ต้องการให้รวยให้พอกินทุกวันก็พอแล้วเพราะว่าที่อำเภอที่กาชาดที่จังหวัดช่วยเราไม่ทอดทิ้งเราเพราะเขาสงสารเราเพราะว่าเราพิการด้วยแล้วก็มีลูกแฝดนมแพนเพิร์ดแล้วก็การชาติก็มีพวกของแห้งออกมาให้ค่ะแม่ภาระเยอะมากเลยค่ะรู้ชอบเรื่องอัญญา
ปัญญาตุลาหนูไปยังเพิ่มขอช่วยนมลูกได้ไหมเพราะว่าหนูเองลูกแฝดไม่มีนมแล้วก็นมไม่ออกนมแม่มันไม่ออกแล้วก็พี่แอมก็บอกว่าเออเดี๋ยวพี่แอมก็จัดการให้นะเดี๋ยวน้องอดทนเดี๋ยวบอกว่าต้องอดทนนะค่ะพอ3เดือนมาเลยค่ะที่จังหวัดก่อนจังหวัดเอาเงินมาให้ 2,000 แล้วก็ประมาณอีก2เดือนที่อบต. 2,000 แล้วก็ประมาณ5เดือนที่อำเภอให้ประมาณ 3,500 นี่ได้สูงสุดเลยค่ะแค่ให้ลูกลูกแล้วหนูเพียรบ้านในน้องมีแบบว่าทำยังไงให้ลูกเราเนี่ยได้กินนมขอลำบากแล้วขอพระเจ้าทุกวันเลยว่าเออให้ลูกเรามีนมกินแต่ว่าพระเจ้าก็เออให้เราไปที่อำเภอแต่ที่เราไม่เคยไปที่อำเภอเลยไม่รู้ว่าที่อำเภอช่วยเราได้แต่ว่าไม่รู้ทำไมอยากไปที่อำเภอคนแรกไปถามเขาคนที่เขาเป็นชุมหมู่บ้านอบต.ถามเขาว่าเอออยากเจอในอำเภอเขาบอกว่าแล้วมาทำไมมาเจอในอำเภอมีอะไรหรอบอกว่าเอออยากมาคุยกับในอำเภอบอกว่าเราไม่มีนมอยากให้ลูกเรากินเพราะว่าลูกเราแฝดเขาบอกว่าเออไปที่ห้องเยียวยาเขาบอกว่าห้องเยียวยาอยู่ฝันนู้นฝันนี้ก็เลยไปก็ยืนล้อมผู้หญิงก็เลยค่ะเขาบอกว่าเขาเลยเขียนช่วยแบบนี้ค่ะผมคิดว่าผมขอเวลาสักอาทิตย์นะครับในส่วนของอำเภอเนี่ยนะจะลงไปตรวจสอบข้อเท็จจริงพื้นที่ก่อนนะครับก็จะลงไปดูว่ามีความต้องการช่วยเหลือนอกจากเรื่องค่านมหรือค่าอื่นไหมนะหลังจากนี้แล้วผมก็จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับเช่นในอำเภอของเราก็มีสาธารณสุขอบต.สาธารณสุขโรงพยาบาลนะหน่วยงานที่เกี่ยวในอำเภอเสร็จแล้วเนี่ยผมก็จะส่งเรื่องไปให้ทางจังหวัดปมจ.จังหวัดหรือเหล่ากาชาดจังหวัดนะครับศูนย์รวมทางจังหวัดเขาได้ทราบเผื่อเขาจะมีช่องทางช่วยเหลือได้กว้างขึ้นกว่าที่อำเภอนะครับเป็นอีกทางหนึ่งที่จะได้รับความช่วยเหลือนะครับแต่ก่อนที่ผมจะส่งไปให้หน่วยงานต่างๆนั้นรบกวนก็ต้องเขียนคำร้องทุกข์ว่าเรามาร้องทุกข์เรื่องอะไรต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างนะครับอยากให้รับช่วยเหลืออะไรบ้างนะตรงนั้นเผื่อผมจะได้เอาหนังสือตัวนี้นำเรียนไปส่วนต่างๆนะครับให้ความช่วยเหลือสวัสดีครับปฏิโมกข์ราชการหมู่ 5,000 กลางเชิญนั่งเชิญนั่งได้เชิญนั่งบริกิจกระจายเสียงบริกิจหนูพ่อลูกแล้วก็ไอ้ลูกแฝดแล้วก็นมแม่ไม่ออกค่ะก็เลยไม่รู้จะไปขอความช่วยเหลือจากไหนก็เลยมาจะขอความช่วยเหลือจากที่อำเภอให้ช่วยนมลูกครับตรงนี้เดี๋ยวจะมอบให้ปลัดเข้าไปดูแลนะครับเพื่อดำเนินการตามขั้นตอนว่าจะต้องช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะครับในทางปฏิบัติคือเราจะดูว่าทางอำเภอช่วยเหลือได้ไหมทำไม่ได้เดี๋ยวนี้เรามีองค์กรต่างๆที่ช่วยเหลือใกล้เคียงช่วยเหลือได้เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของกาชาดจังหวัดไม่ว่าเป็นของพมจ.พัฒนาความมั่นคงและสังคมของมนุษย์นะฮะตรงนี้แหละอยากจะบอกพวกเราว่าในฐานะของงานของอำเภอเป็นงานหนึ่งนะครับที่ว่าจะต้องช่วยเหลือชาวบ้านในกรณีว่าชาวบ้านไม่รู้จะพึ่งใครนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับแต่เราจะมีงานต่างๆซึ่งมีปลัดอำเภอผู้รับผิดชอบแต่ละเรื่องไปเดี๋ยวจะมอบให้ปลัดมีนะมีช่วยไปดำเนินการนะรับเรื่องราวนะ
ร้องทุกข์ว่าจะทำอะไรบ้างนะครับแล้วก็ช่วยเลยถึงที่สิ่งที่สำคัญก็คือไม่ควรมองข้ามเหล่ากาชาดจังหวัดเข้ามาช่วยเหลือทางสังคมอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากนะเดี๋ยวเชิญเลยฮะนะฮะครับขอบคุณครับอำเภอปันนาเล็กของเรานะฮะก็ปกติแล้วเป็นเมืองที่เก่าแก่นะครับแบ่งเขตการปกครองออกเป็นทั้งหมด10ตำบลนะครับ53หมู่บ้านซึ่งตรงนี้การเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนร่วมกันอยู่นะอย่างมีความสุขก็ถือว่ามันเป็นสังคมที่ผูกวัฒนธรรมไม่ได้มีการแบ่งแยกว่าศาสนาอิสลามหรือศาสนาพุทธแต่อย่างใดสำหรับในเรื่องของการบำบัดทุกข์บำรุงสุขส่วนหนึ่งที่จะทำให้เราดูแลพี่น้องประชาชนให้มีความผาสุกขึ้นกันในเรื่องของการจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมซึ่งถือว่าศูนย์ดำรงธรรมนี้เป็นศูนย์ที่สามารถเยียวยาในเรื่องของพี่น้องประชาชนที่เกิดความทุกข์ความเดือดร้อนทางอำเภอในระดับเบื้องต้นถ้าได้ช่วยเหลือในชั้นต้นได้เราก็จะดำเนินการทันทีแต่บางครั้งนะครับเราอยากจะให้หน่วยงานอื่นๆที่อยู่นอกเหนือจากนี้นะครับเข้ามาช่วยเหลือด้วยเพราะหน่วยงานข้างนอกหลายๆหน่วยงานซึ่งอยู่ระดับจังหวัดตัวเขาเองเขาอยากจะเข้ามาแล้วแต่ในเมื่อว่าเราไม่มีต้นเรื่องปัญหาเขานะครับเขาไม่รู้จะเข้ามายังไงโดยเฉพาะนายกเหล่ากาชาดนะครับท่านได้ประวานานตัวบอกแล้วว่าในเรื่องของความทุกข์สุขของพี่น้องประชาชนนะครับในเรื่องของการให้ความช่วยเหลือนะครับท่านจะเข้ามาในทุกกิจกรรมแม้ว่าท่านจะมีข้อจำกัดแต่ในระดับของท่านนะระดับผู้ว่าระดับเหล่านายกเหล่ากาชาดท่านจะมีเครือข่ายระดับส่วนกลางซึ่งผมคิดว่าในส่วนนี้ก็จะทำให้การดำเนินชีวิตนะครับหรือพี่น้องประชาชนที่มีปัญหานะสามารถคลี่คลายปัญหาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็เป็นไปด้วยความเรียบร้อยในที่สุดครับทุกปัญหานะครับที่พี่น้องประชาชนมีความเดือดร้อนใจนะครับไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามขอให้นึกถึงเรานะครับชาวสุนงธรรมเรามีความเต็มใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่จะได้ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนผ่อนหนักให้เป็นเบานะครับทุกเรื่องมีทางออกนะครับทางเรารับนโยบายมาจากพนักท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านรองนายกท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยนะครับซึ่งกำกับดูแลศูนย์ของธรรมจังหวัดอำเภอทั่วประเทศนะครับรวมถึงท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านอำเภอทุกท่านนะครับผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยได้มีปณิธานที่แน่วแน่นะครับว่าทุกปัญหาของพี่น้องประชาชนขอให้บอกศูนย์ดำรงธรรมนะครับอย่าคิดสั้นนะครับอย่าคิดสั้นอย่าไปตัดสินใจทำอะไรเองโดยที่ไม่ได้มาปรึกษากับศูนย์ดำรงธรรมก่อนนะครับทุกเรื่องนะครับทุกเรื่องให้ทุกท่านได้เห็นศูนย์ดำรงธรรมเป็นที่พึ่งนะครับสำหรับช่องทางการติดต่อสื่อสารมายังศูนย์ดำรงธรรมทุกแห่งทั่วประเทศนะครับโทรศัพท์สายด่วนพี่น้องประชาชนสามารถโทรผ่านโทรศัพท์ทุกระบบนะครับสายด่วน1567นะครับเลขหมาย4ตัวนี้พี่น้องจำไว้ให้ขึ้นใจนะครับอยู่ท้องที่ใดนะครับโทรเข้าสายด่วน1567นะครับก็จะมีเจ้าหน้าที่คอยรับสายนะครับคอยบริการพี่น้องประชาชนอยู่ในทุกๆเรื่องนะครับพวกเรายินดีให้บริการนะครับบริการด้วยใจคนไทยยิ้มได้ครับเหล่ากาชาดจังหวัดเป็นตัวแทนของสภากาชาดไทยค่ะมีภารกิจหลายด้านนะคะมีดูแลคุณภาพชีวิตของประชาชนรับบริจาคโลหิตช่วยเพื่อนมนุษย์งานโครงการราชดำริและหลายๆกิจกรรมตรงนี้เราก็เข้ามาดูแลเพื่อประชาชนของในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและในพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์นะคะเราก็ดูแลประชาชนตรงนี้ให้มีความสุขถ้าประชาชนมีความสุขพระองค์ก็มีความสุขด้วยนะคะก็ในส่วนของนางปฏิมาที่เรามาดูในวันนี้นะคะมาเยี่ยมในวันนี้ก็ได้รับรายงานจากศูนย์ดำรงธรรมของอำเภอค่ะก็มีส่วนราชการพมจ.และก็สาธารณสุขนะคะและกำนันผู้ใหญ่บ้านในจุดนี้หามาดูแลนะนายกอบต.ก็มาดูแลอยู่ทุกเดือนค่ะตรงนี้ตอนนี้มีเงินกลุ่มจังหวัดค่ะก็ช่วยดูแลเบื้องต้นนี้ให้ 35,000 บาทนะคะช่วยในเรื่องนมนะคะเรื่องนมของลูกค่ะ
เพราะว่านางปฏิมาะนี้เป็นแม่ที่ว่ามีบุตร3คนอีกคนนึงอยู่ป.1แล้วก็อีก2คนนี้เป็นฝาแฝดและพอลูกอายุได้4เดือนแม่นี้ไม่มีนมนมก็ไม่คือไม่สามารถให้นมลูกได้ก็เลยต้องอาศัยขอนมนะคะขอนมแล้วก็ขอแพมเพิร์สตรงนี้ก็มีพมจ.สาธารณสุขนี้มาช่วยดูแลแล้วก็ทางอำเภอด้วยค่ะมาดูแลอยู่ตลอดค่ะในความรู้สึกความเป็นแม่นะคือความรักที่บริสุทธิ์นะคะก็อยากให้ลูกนะคะคือทำอะไรก็ได้คือเสียสละทุกอย่างเพื่อลูกนะคะการมาดูสภาพบ้านตรงนี้ก็มีอย่างนึงที่ว่าต้องปรับปรุงนึงนะคือส้วมมาตอนนี้ส้วมไม่มีก็ได้คุยกับนายกอบต.บ้านกลางแล้วค่ะว่าให้ดูแลในจุดนี้ด้วยหนูนะหนูคิดว่าหนูทำที่สุดแล้วแต่ถามว่าเรื่องเงินนั้นหนูไม่มีเงินแต่หนูมีกำลังมีมือแค่นี้หนูเลี้ยงลูกหนูได้ให้ลูกไอ้ความสุขหนูได้ถ้าลูกเป็นอะไรหนูก็เจ็บค่ะถ้าลูกเจ็บเลือดเจ็บยิ่งกว่าอยากให้ลูกทำงานที่เป็นครูเป็นพยาบาลค่ะอยากให้เป็นลูกเป็นสังคมอื่นอย่าให้ติดยาสิเองแม่อีกสอนลูกให้เป็นคนดีให้ง่ายห้องน้ำบ้านไม่มีค่ะหนูต้องการห้องน้ำเพราะว่าห้องน้ำต้องใช้ในป่างานค่ะลำบากเวลาเพราะว่าคนไปมาแบบนี้ค่ะไปเขาด้วยอาบน้ำก็อาบกายแก้นะคะนำเรียนครับว่าในส่วนของหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยเราได้รับนโยบายจากท่านผู้บริหารระดับสูงดูแลสุขภาพของพี่น้องประชาชนในพื้นที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งตั้งแต่ปีใหม่ที่ผ่านมาโดยพระท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยคืนความสุขให้กับพี่น้องประชาชนทั่วประเทศกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยได้มีกำหนดทีมหมออนามัยขึ้นมาเพื่อดูแลกลุ่มเป้าหมายกลุ่มวัยต่างๆที่อยู่ในพื้นที่ทุกกลุ่มเน้นย้ำ3กลุ่มก็คือในส่วนของผู้สูงอายุที่ป่วยติดเตียงช่วยเหลือตัวเองไม่ได้กลุ่มที่2เป็นกลุ่มของผู้พิการทุกประเภทกลุ่มที่3เนี่ยก็อยู่ในกลุ่มของผู้ป่วยในระยะสุดท้ายในส่วนของนางปาติมาะก็คือได้ดูแลในส่วนของผู้พิการของเขาได้มีการตรวจสุขภาพร่างกายได้ให้สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลและก็ในส่วนของลูกทั้ง3คนนะครับก็ดูแลในส่วนของการได้รับวัคซีนต่างๆดูแลเรื่องโภชนาการดูแลในส่วนของการพัฒนาการของเด็กทั้ง3คนนะครับโดยมีทีมหมอครอบครัวเนี่ยในระดับตำบลระดับอำเภอและระดับจังหวัดลงมาช่วยกันดูแลนะครับตรงนี้ก็เป็นภารกิจซึ่งหน่วยงานกระทรวงสาธารณสุขได้มอบหมายไว้นะครับในส่วนของพื้นที่เองตอนนี้เนี่ยในระดับตำบลเนี่ยเรามีรพสตนะครับโดยมีผอ.รพสตมีนักวิชาการมีพยาบาลนะครับทำงานร่วมกับชุมชนนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งแล้วอบต.ซึ่งมีนายกอบต.เนี่ยนะครับเป็นทีมงานที่เข้มแข็งนะครับและทีมงานที่สำคัญอย่างยิ่งที่อยู่ในพื้นที่นะครับของกระทรวงสาธารณสุขตอนนี้ก็คือกลุ่มอสม.นะครับโดยมีพี่น้องอสม.ซึ่งเขาดูแลญาติพี่น้องของเขาเองนะครับเพราะนั้นบ้านหลังนี้เนี่ยของนางปาติมะเนี่ยนะครับก็จะมีการเข้ามาเยี่ยมดูแลนะครับเป็นระยะนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของสุขภาพเรื่องของการติดตามสุขภาพของทั้งแม่และเด็กนะครับตรงนี้ก็การได้รับความร่วมมือจากชุมชนเนี่ยอันนี้สำคัญนะครับ
เพราะนั้นการที่จะให้บ้านหลังนี้เนี่ยเขาสามารถช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยชุมชนจะต้องเป็นผู้ดูแลร่วมกันนะครับอยากขอบคุณนายกอบต.อยากขอบคุณอบต.อยากขอบคุณอาชาติอยากขอบคุณจังหวัดอยากขอบคุณหน่วยงานต่างๆที่หนูไม่รู้จักเลยค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะถ้าไม่มีพวกเขาชีวิตลูกหนูก็ไม่มีทุกวันนี้ขอให้ชีวิตของพวกพี่จะเรียนนะคะที่ช่วยหนูหนูไม่รู้จะทำไงนอกจากทั้งว่าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะก็อีกเคสหนึ่งฮะทางเหล่ากาชาดจังหวัดปัตตานีและแม่บ้านมหาไทยนะฮะเราได้รับรายงานนะฮะจากศูนย์ดำรงธรรมอำเภอแล้วก็ผ่านมายังศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดคือนางฮาบีบะมีแฝดลูก3คนนะคะคืออายุ4เดือนครึ่งค่ะคนเล็กนี้มีปัญหาเกี่ยวกับปอดบวมค่ะก็ต้องหาหมออยู่ประจำส่วน2คนนั้นก็อาการโภชนาการนี้ดีมากค่ะผ่านเกณฑ์นะคะส่วนครอบครัวนี้มีรายได้น้อยนะคะพ่อนี้หารายได้คนเดียวนะคะแล้วก็แม่นี่ต้องเลี้ยงลูกทั้ง3คนคือในเวลาเดียวกันนมก็ไม่พออยู่แล้วเนี่ยลูก3คนนะคะก็เลยต้องขอความร่วมมือจากทางราชการนะคะมาขอนมจุดนี้นะคะมาเลี้ยงลูกนะก็ส่วนราชการที่มาช่วยก็มีทางพมจและสาธารณสุขมาช่วยนมแล้วก็กำนันผู้ใหญ่บ้านและนายกอบต.ในจุดนี้ก็มาช่วยดูแลในครอบครัวนี้ค่ะช่วยดูแลตลอดละค่ะตรงนี้ก็ความสามัคคีนะคะคือพลังแห่งการอยู่ด้วยกันนะคะก็ขอบคุณทุกท่านนะคะที่ช่วยดูแลแทนผู้ว่าการจังหวัดค่ะแดงเลยปะอันนี้นี่เป็นอะไรเองเป็นไก่แล้วเขากินนมดีนะกินได้เนาะกะเนี่ยคนนี้อ้วนคนนี้สมบูรณ์เนาะนี่กินนมแม่นี่ไม่ออกเลยใช่ไหมแกก็กินได้ตั้งเดือนกว่าอืมคนนี้เข้าโรงพยาบาลคนนี้เข้าโรงพยาบาลเราต้องไปเฝ้าคนนี้อ๋อแล้วนี่ไปโรงพยาบาลไหนคะก็โรงพยาบาลสายบุรีอ๋อสายบุรีนะที่ใกล้อ่ะเนาะตอนนี้ทางอำเภอรวบรวมเงินเพื่อสร้างโรงพยาบาลใหม่อยู่เพิ่มอีกให้ใหญ่ตอนนี้เพื่อจะได้คนละแวกนี้มาเข้าโรงพยาบาลนี้ให้มากขึ้นสุดไม่ต้องไปไกลถึงปัตตานีนะที่นี่ยังไม่สบายเปล่าไปเพิ่งนะกลับไปเยี่ยมแม่สบายย้อยแล้วแกไข้ก็เข้าโรงพยาบาลสบายย้อยแล้วเลี้ยงยังไงเนี่ยเลี้ยง3คนนี้เลี้ยงยังไงช่วยกันเลี้ยงช่วยกันเลี้ยงเหรอแล้วนี่เป็นอะไรคะพี่ของคนนี้โอ้แล้วมีลูกแฟนคนเก่าอ๋อแล้วนี่ก็แม่ของแฟนช่วยเลี้ยงคนข้างบ้านอ๋อเหรอเอ้ยน่ารักจ้ะนี่ก็กินดีนะกินอาหารโอเคดีแล้วค่ะความเมตตานั้นส่วนหนึ่งเกิดขึ้นเพราะเราสามารถรับรู้ความทุกข์ของผู้อื่นได้เมื่อเห็นใครเป็นทุกข์เราก็พลอยทุกข์ไปด้วยและอยากช่วยเหลือให้เขาได้รับความสุขความเมตตายังไม่เพียงเป็นคุณต่อผู้อื่นเท่านั้นหากยังเป็นผลดีต่อเราด้วยเพียงแต่เราได้เห็นรอยยิ้มของพวกเขาเราก็มีความสุขเป็นความสุขที่ส่งผลถึงความสุขทางกายด้วยนะคะถ้าท่านผู้ชมต้องการช่วยเหลือติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์ด้านหน้านี้ได้เลยค่ะสำหรับวันนี้ลาท่านผู้ชมไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ